ครับวันนี้ก็บูอยู่ที่งานสยามพารากอนโดยแฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2024ครับก็เมื่อกี้เพิ่งดูโชว์จบไปรู้สึกว่าเสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยแล้วก็ชอบโชว์มากๆครับผมว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเวลามานั่งดูก็คือเหมือนกับเราก็จะได้ลุ้นว่าวันนี้โชว์จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้มีพี่ 2P ด้วยพี่โต้งก็มาโชว์ด้วยก็คือชอบมากๆครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยมากครับครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับที่ออนอยู่ทาง Netflix ครับชื่อเรื่องว่าอ๋อขอโทษครับคิดว่าฝากผลงานขอโทษครับก็ฝากติดตามงานวันนี้ด้วยนะครับสยามพารากอน World Fashion Trend Spring Summer 2024ครับก็ใครชอบชุดไหนก็สามารถไปช็อปได้เลยครับครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ออนอยู่ครับชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับทาง Netflix ครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็อยากจะให้พี่ๆหรือว่าแบบให้ทุกคนเลยก็ไปติดตามกันเยอะๆดูได้ที่ Netflix แล้วครับดูได้กว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับอ๋อมี6 EP ครับก็คือสามารถดูได้รวดเดียวจบเลยอย่างคืนนี้ก็ก่อนนอนก็คือเปิดยิงยาวๆได้เลยครับโอ้สนุกมากครับก็คือเรื่องนี้คือตอนที่ผมอ่านบทครั้งแรกก็คือชอบมากๆอ่านบทอ่านคาแรคเตอร์แล้วก็คือผมแบบตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็ตอนไปแคสก็คือพยายามถามพี่ผู้กำกับครับว่าพี่อยากต้องการแบบไหนอยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรผมก็พยายามปรับเปลี่ยนเพราะว่าแบบอยากเล่นบทนี้มากก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ครับหลายคนชื่นชอบเคมีของเดียวกับดูมากเลยก็เห็นในคนไปตัดแบบว่าใน TikTok ในอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับคนบอกว่าเหมือนการดูกับคุณใจยังไม่ได้ไปโอ้ไม่ขนาดนั้นเลยมีคนบอกว่าเชียร์ด้วยเราว่าถ้ามีซีรีส์เกาหลีอะจะได้แบบเล่นเติมก็เหมือนราคาที่ดีครับช่วงก่อนอันนี้นะคะเราเน้นงานแฟชั่นเหรอคะรันการแฟชั่นวีคเหมือนกันนะช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ช่วงนี้แบบผมชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าอินแล้วก็เวลาที่เราได้ไปทำงานกับแฟชั่นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกพอไปต่างประเทศด้วยก็เหมือนกับได้เจออะไรใหม่ๆด้วยครับได้เจอโลกใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆครับใช่ครับผมครั้งนี้ก็ไปทั้งนิวยอร์กแฟชั่นวีคแล้วก็ไปมิลานแฟชั่นวีคครับเป็นไงครับการความแตกต่างระหว่างแบบสองฝั่งโอ้ผมรู้สึกว่าอากาศหนาวเหมือนกันครับ อย่างที่นิวยอร์กก็คือที่ไปมาล่าสุดมีหิมะตกด้วยแล้วก็เป็น first snow ของผมด้วยครับผมไม่เคยเจอหิมะครั้งแรกดีใจมากแต่แบบทุกลุคที่คือแบบแฟนก็คือว้าวกันทุกลุคเลยนะที่ออกมาก็เรียกว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับดีครับก็แบบขอบคุณที่แบบว่าชื่นชอบครับผมหลังจากนี้ยังมีแบบที่ไหนชิมบ้างไหมคะที่แบบเตรียมจะไปหรือว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมครับอย่างเดือนนี้ก็มีจะบินเหมือนกันครับช่วงแบบสิ้นเดือนครับผมยังเป็นความลับอยู่ไหมคะเพราะไม่ไปที่ไหนก็ไม่แน่ใจก็ว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับครับครับผมก็ยังไงฝากงานสยามพารากอน World Fashion Trend ด้วยนะครับ Spring Summer 2024ใครชอบลุคไหนหรือว่าอยากช้อปปิ้งก็มาช้อปได้ที่สยามนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ